ดูกราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะ เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นเป็นจิตไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุม ย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความอยากดูการาภิกษุทั้งหลายคำว่าความอยากนี้เป็นชื่อของเบญจากกรมคุณสัตว์บางพวกในโลกนี้ ทำพุทธานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยประการชนี้